สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฝรั่งกับคนไทยไปซื้อของสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนโอ้แหวนเล่นอันพุ่มแพ้เล่นงานแหวนอีกแล้วจ้าอากาศยังมันบ้าบ่บัวจ้าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหิมะหิมะเข่าสวยเลยจ้าอุตส่าห์ไปเตรียมปุ๋ยเตรียมดินไว้เพื่อเฮ็ดสวนเลยจ้าหิมะตกหิมะตกสวยเลยจ้าเสียงแหวนกะบ่ค่อยดีอีกแล้วจ้ะกลับมาเป็นพุ่มแพ้อีกแล้วจ้ะไปซื้อของกันมาจากร้านไทยฝรั่งเพิ่นอยากรีวิวแฮงอ่ะจ้ะแล้วก็อีกอย่างนึงแหวนก็บ่ได้ลงคลิปพร้อมจ้ะเพราะว่าแหวนเป็นพุ่มแพ้แฮงแม่จ้ะแหวนก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปแหวนก็บ่ได้บอกบ่ได้กล้าขอโทษเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะมาเบิ่งว่าเขาซื้ออีหยังแน่ฝรั่งเพิ่นอยากรีวิวแฮงล่ะมาทุกคนดูด้วยกันฝรั่งกับก็ได้ชื่ออะไรชื่ออะไรเหรอวันนี้ชื่ออะไรวันนี้ลาลาเรียอะไรเรียอะไรไปอะไรเรียอะไรนี่หอยมีหอยอ่ะหอยอันนี้หอยเชอรี่นะหอยเชอรี่หอยเชอรี่แต่ก่อนถูกนะเดี๋ยวนี้แพงนะโอ้คนไทยอีกหนึ่งถุงอันนี้แพงนะกี่บาทตอนเนี้ยถุงหนึ่งสามยูโรเท่าไหร่สามยูโร25 เซนต์แต่ก่อนนี่ถูกนะจ้ะถุงละอ้อยกว่าเดี๋ยวนี้ถุงละ3ยูโร3ยูโรเป็นกี่บาทถุงละ3ยูโร25เซ็นต์เลยจ้ะกับประมาณ117บาทไทยจ้ะโอ้แพงจ้ะเดี๋ยวนี้ของอันนี้อย่างนี้อันนั้นปลาตะเพียนปลาปลาตะเพียน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 เอามาเอามาทำอะไรนะปลาส้มปลาส้มนี่ทุกคนเฮียนี่9เอโร99อีก1เซนต์ทุกคนเป็น10เอโร9ยูโร99ประมาณ360บาทนะจ๊ะบาท300บาทแค่นี้ก็ได้หลายตัวอยู่นะได้ตั้ง6อัน6ตัว6ตัวเออเอาเรียก6ตัวไม่ใช่เรียก6อัน6ตัว6ตัวแหวนอยากกินปลาส้มนะจ๊ะแหวนก็เลยซื้อมาเฮ็ดปลาส้มกินนะจ๊ะอันนี้ยังปลาหมึกปลาหมึกหนวดปลาหมึกอันนี้อันนี้มันเป็นแพง4บาทอันนี้หนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึก4ยูโรก็ประมาณ100 140 150บาทจ้ะเหรอ150บาทไทยฮ้อจ้ะอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาจ้ะถุงละ2ออย50จ้ะประมาณ90บาทจ้ะ2ถุงหนึ่งอ่ะถุงหนึ่ง90บาทจ้ะถุง90บาทเจ้าถุงก็ประมาณ180บาทจ้ะสินปลาอันนี้อยากอะไรโอ้ตีนไก่ตีนไก่อันนี้ตีนไก่ตีนไก่เดี๋ยวนี้ก็4ยูโรแล้วจ้ะก็ประมาณ150คือกันนะจ้ะเออมีอีกหนึ่งถุงที่เป็นเค้กปลาทูน่านี่ปลาทูถุงละ6เอโร50เซนต์ถุงละ6ยูโร50เซนต์จ้ะก็ประมาณ230 40บาทจ้ะอย่าแต่มี1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัว8ตัวกันไหม8ตัวถุงนึงเสร็จแล้วทุกคนเก็บไปก่อนถุงไม่ยืมทางหลังเหรอยืมดีๆตรงทุกคนกินก่อนซะทำร้านเอเชียก่อนมันนี่จ่ายจ้ะละจ่ายเพราะว่าแหวนเป็นพุ่มแพ้จ้ะบ่ได้ออกบ้านไปซื้อของเป็นอาทิตย์เลยจ้ะมันนี่ก็เลยจ่ายหลายอันนี้ยังคาร่มคอมเมียไอ้นั่นไอ้คอนเนสักกะยาเนี่ยสักกะยาอันนี้เป็นคาร่มคอมเมียนี่ขนมของเมียเวลาเมียเปิดผัวชิมก่อนซะพอดเดี๋ยวแล้วบอกของเมียเวลาเปิดผัวชิมก่อนตลอดอันนี้ยังอันนี้ผักชีเขาเรียกอะไรล่ะผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งอ่ะผักชีใบเลื่อยอ่ะไม่รู้จักตัวนี้ไม่เป็นไรใส่ต้มยำแซ่บๆมันนะเออผักกาเช่ผักกาเช่ไม่ใช่อะไรผักขาผักขาอันนี้ก็จักบาทไม่รู้บินจักหายใส่จะจำไม่ได้โหระพาอย่าโหระพาอันนี้โหระพาอันนี้รู้จักมันเดี๋ยวเพื่อนได้เพื่อนหูจักจ้ะปล่อยเพื่อนรีวิวไปจ้ะความสุขของเพื่อนยังไงดีไทยพ้องยาต้นหอมของไทยหอมไทยต้นหอมผักช่อยเล็กๆ อันนี้รู้จักกุหลาบผักช่อยแซ่บ
เป็นอันไหนเสียบนี่หูจักแล้วไว้เรียงอันนี้ไปอีตู้ไงไปอีตู้จ้ะเอามาแกงหน่อไม้ให้ฝรั่งกินอย่าบ่นอืออันนี้ฝรั่งรู้จักมะเขือเนี่ยมะเขืออย่ามะจักอ่ะหวังว่าคงไม่เป็นสีดำอีกนะเป็นดำแล้วคนไทยก็เป็นซะส้มทุกต้นใหม่หน่อไม้หน่อไม้มีอะไรมีอะไรมีอะไรข้างในมีอะไรยังไงนี่สลายสลายคือสลายไว้ห่อซูชิโอ้ไปย่านทำโซฮุซูชิอ่ะสลายสลายยังไงนี่อร่อยดีมินิช็อกโกแลตมิลค์ฝรั่งเล็กขนาดนี้เล็กขนาดนี้แหละโอ้คนไทยโอ้อร่อยดีรสดีรสดีอันนี้รสดีกันรสดีอันนี้425กรัมนะอย่า400 425กรัมมัน6เอโร80เซนน่ะมันก็คงประมาณมัน250บาทไทยอ่ะจ้ะอันนี้5ยักษ์ดีละมันอร่อยดี425กรัมนะจ้ะเอานอนลงสิเอาวางอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ลื่นลงข้างล่างนอนเถอะเออนอนงั้นเนี่ยต่อไม้ด้วยนอนลงยานั่นแหละแกนาวอ๋อคนไทยจะมีอะไรมีอะไรที่เกิดอีกอย่างนี้ Class Noodle ชื่ออะไรคนไทยนี่วุ้นเส้นไงวุ้นเส้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นสามกองเล็กๆวุ้นเส้นยังนี่เส้นมีเส้นมีเนี่ยลืมเร็วลืมตลอดนี่ก๋วยเตี๋ยวทุกคนอันนี้รสชาติฝรั่งก๋วยเตี๋ยวอันนี้ของใครของฝรั่งย่างไวเลยเห็นลูกชิ้นหรือเปล่านะฝรั่งกินก๋วยเตี๋ยวอย่านี่มาของฝรั่งนะมีอะไรยังไงมาเผ็ดคุณจีนของเมียผมมาเผ็ดคุณสองนะอย่าสองครั้งเผ็ดยังไงนี่ลาบน้ำตกโอ้โหคนไทยลาบน้ำตกนี่ทุกคนมาละก็เป็ดเอโร่40 เซนมะฮุ่งเดี๋ยวนี้ก็แพงแล้วจ้ะขึ้นหน่วยนี่ก็8 ยูโรเท่าไหร่40เซนต์8หน่วยนี่8ยูโร40เซนต์จ้ะก็สิประมาณ300บาทจ้ะหน่วยนี้รามีกระลมตรงกลางค่ะเพิ่นเดี๋ยวอันนี้เพิ่นอันนั้นมีตะกอนนี่ก็ซองละ99เซนต์แล้วจ้ะเนาะยังบ่ถึง1ยูโรเดี๋ยวนี้1ยูโรกลัวล่ะจ้ะ3ถ้านั้นมีซองหนึ่งปลาเข้าไป36บาทจ้ะ36 37บาทจ้ะตอนนี้แพงแฮงยังไม่ได้โอ้ยังว่าทำไมอันนี้ยังไม่ได้โอ้ยคุณน่ะน่ะนี่ขนมจีนซื้อขนมจีนมาล้างหนึ่งจ้ะของไออันนี้นะของตาซันลีไหมจ๊ะซันลีซันลีอ่ะคนของซันลีขนมจีนอบแห้งตาซันลีอ่ะจ๊ะคือว่าเขาบอใส่อะไรนะชูรสไหมจ๊ะมันแสบจ๊ะก็เลยเอาเป็นลังมาเลยจ๊ะเหมาเป็นลังมาเลยจ๊ะลังนึงกับมี36กล่องกับประมาณเก็บก่อนลังหนึ่ง36ซองสามสิบหกฮอข้างในอะจ้ะสามสิบหกฮอมันลังหนึ่งมันเท่าไหร่50ยูโรเหรอประมาณลังหนึ่งกับประมาณ50ยูโรไหมจ้ะ50ยูโรกับสิประมาณ1,800 1,900อะจ้ะ1,900บาทไทยไหมจ้ะ
เอียงกระดาษทองน้ำกระดาษที่กลัวเก็บก่อนเก็บก่อนแต่ก่อนกระดาษทองน้ำเพิ่นสิว่ากระดาษที่ตากันจ้ะเอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นช่วงของพลังเดี๋ยวนี้เพิ่นเว้าดีขึ้นหลายเติบจ้ะเพิ่นว่ากระดาษห้องน้ำล่ะอันนี้ร้านพลังจ้ะไอ้เนี่ยนี่กระดาษจมูกเฮียกระดาษชูกระดาษชูนี่ซาลามิของพลังอันนี้ทำกัมมูซอสสนิทสินสนิทสินเหรอลนี่โยเกิร์ตของพลังการนมปังของพลังขึ้นแล้วไม่ใช่ของพลังเนาะอย่าไม่ใช่นี่พลังอันนี้ยังเชื่ออะไรโอ้โหมินิช็อกเกอร์ของฝรั่งเดี๋ยวมินิช็อกเกอร์ฝรั่งอย่าโอลตลอดตลอดแต่ขนมฝรั่งนะจ๊ะอันนี้สลัดผมเมียตลอดสลัดผมเมียขนมของฝรั่งอันนี้ไข่ไข่ของใครล่ะของฝรั่งฮะกินไข่ดาวเสมอเสมอไข่ไข่ไข่ยะ20ใบ20ใบครับผมไข่20ใบเอ๊ะชื่ออะไรสปาเกลเยอรมันสปาเกลชื่ออะไรหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งเอาผัดใส่กุ้งให้ฝรั่งอีกหนึ่งยุกนี่ขนมปังเอ็กซ์ตร้าซื้อหลายเนาะขนมปังน่ะอย่าคุณน่ะนี่ขนมปังโอ้นี่มีอย่างอันนี้เป็นจิ๊กกัวอันนี้ซักผ้าซักผ้าอันนี้เป็นห้องน้ำไม่ต้องรีวิวก็ได้หรอกอันนี้ไอ้ยาของซีมดนี่มีหอมเยอรมันด้วยต้นหอมมีทั้งไทยมีทั้งเยอรมันด้วยนะส่วนนี่เป็นผักใส่ที่ผักชุ่มๆจะแล้วฝรั่งผักทิ้งไปเลยไปเก็บที่หลังฮะเป็นเด็กของเพื่อนนี่ชนิดซื้อของฝรั่งสองตัวสองตัวสักสองอันสองอันยังไงนี่เมสซิกุ้งก็ซื้อมาผัดใส่หน่อไม้ให้ฝรั่งนั่นแหละอันนี้ชื่ออะไรซูชินีซูชินีบวกฝรั่งซูชินีครับฝรั่งสองหน่วยฝรั่งผัดใส่ไข่ผัดใส่ไข่โอ้ยมันจะมีนูฝรั่งเนาะเกลือ เกลือก็อยากรีวิวเหรอน้ำกองนองของฝรั่งคุณนะพี่สองฝรั่งได้จ้ะสับปะรดของฝรั่งคุณนะปลากระป๋องของฝรั่งกับไทยอันนี้เกลือแล้วบริจัยหลายจ้ะหลายใจวันนี้มันจ่ายตลาดอันนี้เป็นอะไรกระป๋องทูน่าปลาทูหน้าในน้ำเกลือ yeah. อีกหนึ่งตุ๊กจะแล้วคุณเพื่อนโยนไปก็ทุ่งสุดท้ายทุกคนมีอะไรโต๊ะเต็มไม่มีที่วางละเนี่ยนี่กระดาษชู่เช็ดมือที่จะชู่เปียกเช็ดมืออย่าว่าจะกระดาษชู่เปียกดำคลุยพูดนะพูดนะมีแต่ของฝรั่งมีแต่ของฝรั่งแล้วมันมีของฟังเนี่ยเต็มเร็วเต็มมีที่วางล่ะอันนี้มีเร็วปกติฝั่งนี้ถ้าทำดีๆก็วางได้เยอะนะอันนี้ทุ่งแข็งต้องใส่อาหารวางฝั่งนี้ก็ได้มีฟรายอยู่นะน้ำมันที่ริมนะมีฟรายเยอะกับเมียบแตงเซียนดันน่ะซื้อโคกมินิโคกอีกอย่าหวังแค่นี้ทุกคนเสร็จแล้วไม่ใช่อะคิดว่าต้องมีโคกขวดใหญ่อีกโกหกไม่ได้หรอกโอเคเสร็จแล้วทุกคนยิ่งหามยิ่งกินโคกน่ะโอ้บักซิดาแค่นี้พลังซื้อวันนี้200ยูโรโรมิดวันนี้วิจัยตลาดเบิร์ดไป200ยูโรจ้ะประมาณ 7,400 บาทไทยเฮาล่ะจ้ะก็โอเคนะจ๊ะได้ของหลายของหลายอย่าแต่ของร้านไทยมันก็ธรรมดาเนี่ยจ้ะมันแพงเนาะพลังฮิปขนมจีนมันแพง
ขนมจีนมันก็มีตั้ง36ห่อข้างในเป็น50เอโรแล้ว50ยูโรเข้าไปแล้วก็โอเคอยู่กินได้นานอยู่สวีเดนที่เยอรมันกับรามอาเซียเบ็ดแล้วโอเคแค่นี้นะก่อนพลังกำผิวติดเข้าสวีเดนกับคนไทยรักคนบายบายขอบคุณครับทุกคนที่ดูคลิปพลังกับคนไทยโอเคค่ะขอบคุณตัวการติดตามขอบคุณตัวการรับชมด้วยค่ะเด้อ